คุณสลันตามด้วยท่านบัญญัติเจตนจันทร์ครับครับผมเรียนท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยวันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธาน3ประเด็นครับประเด็นแรกได้รับการร้องเรียนจากนายมนูญบุตรนามซึ่งเป็นราษฎรตำบลภูหอเรื่องการขอให้มีการซ่อมแซมและการพัฒนาศาลพญาช้างซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชนในของประชาชนชาวภูหลวงนะครับเนื่องจากศาลดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลานานและยังจะเป็นการช่วยรักษาวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นของประชาชนก็ฝากไปยังกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับเรื่องที่2ครับได้รับการร้องเรียนจากนายกล้าณรงค์ผุยชาดำเป็นเรื่องของอ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำห้วยยางที่อำเภอภูกระดึงตอนนี้ขาดการดูแลเป็นเวลานานครับเนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถของงบประมาณได้จึงฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งเป็นกระทรวงที่มีกรมชนประทานก็ฝากไปด้วยนะครับว่าช่วยจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อดูแลด้วยครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นขาดการดูแลมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วครับเรื่องที่3ครับได้รับการร้องเรียนจากนายณรงค์วงศาซึ่งเป็นกำนันตำบลหนองยะปล้องตอนนี้ครับมีรถบรรทุกหนักผ่านหมู่บ้านทั้ง8หมู่บ้านในตำบลหนองยะปล้องไม่เป็นเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการขนหินหรือว่าสินค้าเกษตรต่างๆซึ่งรถดังกล่าวนั้นพอผ่านเข้าไปในที่ชุมชนก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวทั้ง8หมู่บ้านจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งรัดหาเส้นทางในการเลี่ยงหมู่บ้านทั้ง8เพื่อที่จะแก้ไขความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกทั้งก็เรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาของนักเรียนและก็เด็กๆในชุมชนดังกล่าวด้วยครับฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ